สวัสดีจ้ามื้อนี้ซาเลิงชวนเพื่อนกินไส้กรอกอีสานอย่างหอนๆหอมๆจ้ากินกับน้ำจิ้มไก่ผักหอมมะนาวกะสิมีกะหล่ำแตงกวาขิงสดพริกสดมาลงมือกินกันเลยจ้าย่างมาใหม่ๆหอนๆหอมๆเลยจ้าแซ่บๆนำกันจ้าซื้อแบบสดมาย่างเองจังได้กลิ่นฮ้อนได้คิงโอนมากินแก้มจ้ะมื้อนี ลูกไงดีเนาะแบบส้มแต่ส้มกำลังแซ่บหลายคนอาจสิบ่เคยกินเนาะไส้กรอกอีสานจิ้มน้ำจิ้มไก่ลองเบิ่งเด้อจ้ะแซ่บจ้ะบ่ฟืดคอดีใส่กอกส้มๆน้ำจิ้มไก่หวานๆมันก็ตัดกันดีจ้ะ
ไส้กรอกอีสานเมนูง่ายๆแต่อิ่มท้องนะจ๊ะได้กินผักแก้มไล่น้ำจะแซ่บกินยำใดก็แซ่บแซ่บนำมีผักแกมไล่ๆนี่แล้วเนาะหลายคนเบิ่งคลิปเศร้าเลยก็อยากกินไส้กรอกน้ำตีนะเลนออกหน้าปากสอยเลยจ้ะผู้อยู่เมืองนอกก็สิยากเด้เนาะบ่เฮ็ดกินเองก็บ่ได้กินเด้จ้ะไปร้านไทยร้านเอเชียก็อาจสิบ่ได้มีตลอดเนาะไส้กรอกอีสานอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการที่ตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า